สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกับจิปาถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะก็จิปาถาชาแนลก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปเดินตลาดนัดของนิตรากันค่ะเดี๋ยวก่อนไปชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าตลาดนัดนิตราจะเป็นเหมือนประเทศไทยหรือเปล่านะคะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงบริเวณตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยค่ะเข้าสู่ฤดูกาลแห่งซัมเมอร์แบบเต็มรูปแบบความสุขเล็กๆของคนที่นี่คือการได้ออกมาพบปะสังสรรค์และนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านค้าร้านรวงมากมายมาเปิดขายข้างทางเป็นกลิ่นอายและสีสันแห่งฤดูร้อนในซัมเมอร์นี้ผู้คนต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่มีสินค้าพื้นเมืองมากมายหลายชนิดโซนนี้เป็นงานไม้แกะสลักค่ะท่านผู้ชมกระเป๋าแฮนด์เมดก็มีค่ะภาพวาดสวยๆสำหรับคนรักศิลปะโดยเฉพาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะแปลกๆหน้าตาแปลกๆใครรู้บ้างเอ่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเป็นชุดพื้นเมืองของประเทศสโลวาเกียนะคะเสื้อหน้าตาเหมือนเสื้อทางภาคเหนือของประเทศไทยเลยค่ะท่านผู้ชมโซนนี้กันบ้างค่ะขายพวกกระเป๋าต่างๆค่ะท่านผู้ชมค่ะน่าสนใจมากเลยดูแปลกและสวยงามมากค่ะดูแล้วน่าจะเป็นประมาณว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม้เท้ากายสิทธิ์หรือเปล่าคะน่าจะเป็นไม้เท้าค่ะท่านผู้ชมค่ะขอ
เลยเข้ามาเลยเข้ามามีทั้งหนังวัวหนังเกะหนังกวางแต่ไม่มีหนังยางให้เธอนะจ๊ะแต่อย่ามาเอาหนังของหนูนะคะหนูกลัวตะปูค่ะถึงมันจะไม่มีรูอยู่แต่หนูก็อยู่ในใจคุณผู้ชมนะคะ